วัสดีครับยินดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1 2 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับสวนนงนุชค่ะสวนนงนุชที่พัทยานะครับนี่เป็นการออกต่างจังหวัดครั้งแรกเลยนะหลังจากใช่หลังจากปลดเคอร์ฟิวนะครับโหสิวนี่แบบเด่นมากเลยนั่นแหละก็เป็นการออกต่างจังหวัดครั้งแรกเลยเนาะเราก็ครับก็ชวนผมมางานไม่ใช่งานสิมันเป็นที่เที่ยวใหญ่ที่สุดใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับเราควรจะไม่รู้1,500ไร่เลยนะก็ใหญ่มากอ่ะไม่รู้ว่าใหญ่ที่สุดในไหนนะในโลกหรือว่าในเอเชียก็ถือว่าใหญ่อ่ะแล้วไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยคือช่วงเนี้ยเดินทางแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะคือช่วงเนี้ยจะได้พูดยังไงคือช่วงเนี้ยเราต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากโควิดเนาะช่วงโควิดไม่มีการท่องเที่ยวรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็ลดลงเนาะเพราะช่วงเนี้ยเราเดินทางได้แล้วนะครับเริ่มไม่มีโควิดแล้วคือในประเทศไทยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเชิญชวนให้ทุกคนออกมาท่องเที่ยวกันนะครับให้เดินทางไปไหนกันช่วงนี้มีสิทธิ์ที่มันเป็นเขตที่เข้าฟรีด้วยก็ลองไปเช็คข้อมูลในเว็บของสวนนงนุชได้เลยนะครับเราเข้ามาในสวนแล้วเข้ามานี้แล้วมันก็เข้ามาเจอกับไดโนเสาร์รูปปั้นไดโนเสาร์ส่วนกระบองเพชรส่วนกระบองเพชรนะครับพวกแคคตัสนะแล้วก็รูปปั้นไดโนเสาร์เยอะมากหลายชนิดมากๆเลยครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูผมเดินมาถึงตรงนี้นะครับคือกรี๊ดเลยอ่ะเห็นครับเดินมาเห็นนี่แบบพี่โอรู้ตัวช้ามากคือยืนอยู่ตรงนี้นานมากๆแล้วอ่ะเป็น10นาทีเลยอ่ะแต่ไม่ได้สังเกตเลยแล้วครับก็บอกว่าพี่โอต้องดูอันนี้แล้วพาไปดูว่าคืออะไรดูเลยดีกว่าอันคือนี่ไม่ใช่อันนี้ฟึ๊บอ้าวตัวประหลาดถ่ายรูปอยู่อันนี้เป็นครอบครัวของน้องพับนะครับนี่อันนี้พี่พิมพ์แล้วก็นัปเปิ้ลนะครับกำลังเซลฟี่อยู่ไม่เรานอกประเด็นแต่ที่เรากรี๊ดอ่ะไม่ใช่2คนนี้นะครับเรากรี๊ดอันนี้ครับนี่นี่เป็นรูปปั้นคาเมเลียนคือแบบโคตรสวยลายเหมือนมากอ่ะไปตัวเดียวกันเลยเหรออันนี้จะเป็นแพนเธอร์ส่วนอันนี้จะเป็นเวลนะครับแต่ว่าเนื้อเวลทำไมสีเป็นแพนเทอร์วะเวลมันควรจะสีเขียวๆสิพับครับพับอันนี้บ๊อบบี้อันนี้คือพี่โออ่ะให้สวนนงนุชเขาทำพิเศษมาใช่พิมมี่อันนี้ชับบี้อะไรบี้ชับบี้ชับบี้อ่ะชับมันเถอะนี่สวยมากเลยอ่ะคือเหมือนเอาจริงเหมือนนะแบบสีสวยมากแล้วก็เกตคือแบบโอว่าเขาต้องแบบนั่งทำนี่แหละอันนะอันนี้ก็ผู้หญิงนะครับก็ต้องถ่ายรูปแบบนี้ข้างหน้าเราตอนนี้ก็จะเป็นภูเขาไดโนเสาร์แล้วนะครับแต่มันก็น่าจะเป็นรูปปั้นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบตัวคอยาวคอยาวครับทำหน้าไดโนเสาร์คอยาวสิอันนี้บ้านคือตอนนี้นะคะมันใกล้จะถึงโซนไดโนเสาร์แล้วตื่นเต้นมากใช่เหรอไม่รู้มั่วน่าจะก็ถูกทางอันนี้เป็นกระป๋อมนะครับเปิดอากาเป้ใช่เพราะพืชพวกนี้ก็เป็นพืชที่ทนแรงนะครับอันนี้เป็นนี่สวนบอนไซคูอันนี้นี่แบบมูลค่าน่าจะหลายล้านมากๆเลยนะครับคือหมายถึงซื้อมาหลายล้านมากเลยทั้งหมดนี้ไม่ปล่อยให้เล่นบ้างหรอไม่เล่นก่อนเลยกลัวโดนแย่ผมชอบต้นนี้อ่ะมันขึ้นมาเป็นซุ้มเลยครับเขามีความเชื่อว่าถ้าเอาหัวโขกกิ่งไม้กิ่งเนี้ยที่สวนนงนุชอ่ะจะขอพรได้1ข้อจริงปะจริงขอให้พี่โอเลิกเล่นแบกเชื่อด้วยเหรออุ้ยพับนี่อุ้ยพี่โอไปใช่พี่โอขึ้นมาพี่โอขึ้นมาอย่ายืนตรงนั้นพี่โอขึ้นมาโผล่ปล่อยเล่นอะไรอ่ะ
เล่นกับพี่พิมเดี๋ยวเราเก็บไว้ที่หลังด้วยอันนั้นอะอะไรเอ่ยคนสวยนะคนสวยไม่ใช่เมื่อกี้อะไรนี่ก็ไม่รู ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินไปแล้วเราเมื่อกี้เราเดินไปอีกฝั่งมามีไดโนเสาร์คอยาวสวยมากสวยมากก็คือแบบเป็นขนาด1ต่อ1นะครับตอนนี้ผมนี่กี๊ดกว่าไดโนเสาร์คอยาวเมื่อกี้อีกนะครับมันคือด้วงยักษ์30นาทีนะครับก็จะได้พบกับขบวนแห่เทียนพรรษาคือมันคือชนิดอะไรก็ไม่รู้นะครับคือแบบมันเหมือนมีหลายชนิดผสมกันอยู่ก็คือปีกอะสีเหลืองเหมือนเทอร์คิวลิสแต่ว่าเขาอะแยกออกมาเป็นแบบเนี้ยเหมือนกว่างชนเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าเราก็เห็นตรงนี้เป็นตัวอ่อนของมวลนะครับเต่าทองแล้วก็ถึงแล้วครับไอตัวที่เราอยากมาดูเดี๋ยวพาไปหน่อยนะพาไปเลยมีตัวเมียด้วยนะนี่มีตัวเมียด้วยน่ารักมากซึ่งท่านสามารถที่จะเก็บรายละเอียดนี้เนาะมีตัวเมียตัวผู้นี่ตัวเมียนี่ตัวผู้คือดูหัวตัวเมียมีรอยแบบจุดๆด้วยงานละเอียดเขาขายไหมขอซื้อ2ตัวมันคือเหมือนเป็นด้วงเฮอร์คิวลิสครับแต่ว่าคือมันเหมือนมีหลายชนิดผสมกันอยู่อ่ะอาจจะเป็นไฮลูสก็ได้เพราะว่าสีมันออกเหลืองๆนี่มีกำลังผสมพันธุ์กันอยู่ด้วยน่ารักอ่ะเนาะเหมือนไหมเหมือนของเล่นขยายส่วนเนาะอันนี้แมลงทับครับตัวไกลๆตัวนั้นเป็นมวลไอ้แค่ออกมาจากด้วงแล้วเนี่ยอยู่ตรงม้าลายนะครับคือไม่ใช่อะไรนะคือผมสงสัยว่าหรือว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนผมก็ได้ว่าทำไมเวลาไหว้ศาลเจ้าต้องเอาม้าลายไปไหว้เพราะว่าเทพเขาต้องการม้าลายแล้วคือมันเป็นสัตว์จากแอฟริกานึกออกไหมนึกออกแล้วก็เอามาถวายเทพหรือว่าศาลพระภูมิที่ประเทศไทยแถมน้ำแดงให้ด้วยคือทำไมต้องม้าลายใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าทำไมต้องถวายม้าลายนะเพราะว่าแบบเป็นฝูงเลยอะคือเดินไปนี่นึกว่าแอฟริกาถ้ามีสิงโตมียีราฟด้วยนี่แอฟริกาเลยนะครับก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้เลยนะว่าทำไมต้องเป็นม้าลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยดีกว่าอันนี้มีลีเมอร์ด้วยอันนี้เป็นลีเมอร์หางกองคือนี่สวนนกนุชหรือสวนสัตว์เนี่ยจริงหน้าเหมือนพี่โอเลยเนี่ยไอลีเมอร์เนี่ยไปต่อดีกว่าเอาจริงที่เนี่ยเดินสาวมันโคตรเยอะเลยอะแต่แบบไม่มันควรเป็นสวนแบบพืชต้นไม้ไม่ใช่เหรอพี่มันเป็นสวนแบบเอาวงจรอ่ะคือแบบมีเกือบทุกชนิดเลยนะคือมองไปอ่ะคือจำไม่ได้แล้วเจออะไรมาบ้างเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องไดโนเสาร์แต่ว่าน่าจะหลายชนิดอะเกือบครบเท่าที่เราจะรู้จักกันเลยครับใช่ก็หอมอ่ะไปหาจากคือเขาเลยจัดสวนไว้ได้หลายแบบมากถ้าคนแต่ว่าไม่ได้สนใจที่ไหนที่ยาวๆแล้วก็ไปศึกษาตัวอย่างเดียวจริงๆใช่มันน่าจะสนุกมากขึ้นนะถ้าเรามาเรารู้ชนิดแบบเอ้ยพืชอันต้นนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยตัวนี้น่ารักหน้าเหมือนตัวอะไรหน้าเหมือนพี่โอหน้ามันดีแล้วใช่โอชอบแบบนี่เรามาทำอะไรกันครับเราจะมาให้อาหารปลาช่อนยักษ์นะคะอันนี้คนกินได้ไหมครับกินได้ค่ะเป็นข้าวโพดข้าวโพดเหรอครับไม่กินปลาทู ได้กินปลาทูเลยอ๋อปลาทูอยู่ในเข่งนะครับอยู่ในถังอันนี้ปลาทูสดหรือว่าปลาทูนึ่งครับอันนี้แม่กองปลาทูแม่กองโอ้โหนี่คือเราตกมันนะครับโอ้อันนี้คือปลาพิราลูคูนะครับหรือปลาช่อนอเมซอนนั่นเองแบบแตะยกไปยกเหมือนตกปลาโอ้มันจะกระโดดไหมครับพี่นี่นะคะพี่โอกำลังจะให้อาหารปลาช่อนนะคะมันก็คือปลาทูคือมันเยอะมากครับลองดูดิดูหูกี่ตัวเนี่ยจะให้ยังไงให้มันอิ่มด้วยปลาทูตัวเดียวไม่มีทางคือปลาพวกนี้มันจะกินแทบทุกอย่างที่แบบเข้าปากมันได้เลยนะ
ือถ้ามันตัวใหญ่มากๆแล้วปากเอาเราเข้าไปได้ก็กินได้พร้อมยังคะเดี๋ยวก่อนนะรอมันเยอะมากเลยไม่เลือกไม่ถูกเลยจะให้ตัวไหนบางคนอ่ะเขากินกันด้วยนะไอปลาช่อนอเมซอนอ่ะเอาไปทำต้มยำได้โอ้ยดูนี่เยอะมากเห็นกันไหมลองเอาไปเสียบไม้ย่างไหมพร้อมยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอาละนะเอาละค่ะ ready go เอ้ยมันจะกระโดดไหมเสียวเขาบอกไม่กระโดดยังไม่บอกคอนเดี๋ยวไว้ยังปั้นหนึ่งอย่าเพิ่งถ่ายต่อนะคล้องคอก่อนอย่างนี้ตะก้ามหมดแล้วโอ้ไม่เหลืออะไรเราอยากให้ไหมขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคือมันฮุบแรงมากคือแบบถ้าคนตกปลาเขาจะรู้ว่ามันฮุบแบบเนี้ยคือแบบต้องวัดใช่ไหมแต่เนี้ยมันแบบมันฮุบแรงแบบโคตรแรงแบบตกใจเลยอ่ะมันแรงมากเลยไปแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายมันเอาเครื่องเชือกเลยอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้พี่โอให้อาหารปลาช่อนอเมซอนไปใช่ไหมคะอันนี้ก็จะให้ปลาตัวเล็กๆบ้างมันคืออะไรนะพี่โอข้าวโพดมันคือข้าวเขาบอกคนกินได้ด้วยนะมันหอมนะพี่ขอลองกินได้ป่ะเฮ้ยโอกินเหรอก็ดีกว่านอนนกแล้วกันเอ๊ะมันเหมือนขนมที่เรากินตอนเด็กๆอ่ะแต่มันแค่ไม่ได้ปรุงรสเฉยลองได้ไม่เอาไม่เอาแต่พวกรู้ว่าสีมันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่พี่โอ้ก็กินไปหมดเลยไงให้แล้วนะพี่เขาไม่ทำกระทงอะไรตอนนั้นไงปลาเล็กปลาน้อยนะครับที่น่าสนใจคือจริงๆน่าสนใจหลายอย่างมากเลยเนาะคือสวนต้นไม้เนี่ยเขามีหลากหลายแบบหลากหลายประเทศภูมิภาคมากๆที่เด่นๆเลยก็คือเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์มีทุกที่เลยจริงๆถ้าใครมีโอกาสแวะผ่านมาก็แวะเข้ามาเที่ยวมันคุ้มนะใช่ๆก็สนุกดีนะครับค่าเข้าก็ไม่ได้แพงมากเกินไปเนาะแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยเนี่ยคือนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากสมควรแก่การมาใช่บางที่คือแบบเข้าไปคือไม่มีคนเลยอ่ะเราจะได้รูปสวยๆกลับมาลงอีกทั้งปีใช่ทริปเดียวลงรูปทั้งปีเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปที่พาเที่ยวหรือว่าไปไหนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ